ว่าได้เรื่องเสียงดีเลย์นะครับโดยเฉพาะรถ Mercedes-Benz รุ่นใหม่ๆในเคสของผมคือ W212 ครับไฟรวมเป็นตัวเจนสุดท้ายคือตัว Head Unit ของรถยนต์นั้นไม่ได้มีช่อง AUX มาให้แต่ใช้ช่องเสียงเป็นแบบ USB ซึ่งนี่แหละครับคือปัญหาที่ทำให้มันเสียงดีเลย์ไม่ได้เกี่ยวกับจอ Android หรือว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรทั้งสิ้นนะครับซึ่งหลายท่านเข้าใจผิดนะครับว่าเสียงดีเลย์เขาจะนึกว่าเป็นจากจอมันไม่ดีไหมส่งสัญญาณมันไม่ตรงกับปากไหมไม่เกี่ยวครับทั้งหมดขึ้นอยู่กับช่อง USB ตรงที่เท้าแขนที่เสียงมันจะส่งสัญญาณดีเลย์กว่าระบบ AUXใครที่เล่นเครื่องเสียงอยู่คงจะพอเข้าใจและวันนี้นะครับเราจะมาแก้ปัญหาเสียงดีเลย์ที่แสนที่งุนงิดนะครับด้วยงบ 15,000 บาทครับปัญหานี้แก้ที่ต้นเหตุเลยครับคือการใส่แอมป์ที่มี DSP นะครับจากคราวก่อนที่เราเรียกช่างโรนะครับซาวด์เมคเกอร์มาแก้มาติดปุ่มตัวเวลไฟนะครับก็ได้คุยกันไว้ใครที่ดูคลิปนั้นคงจะรู้ว่าเราจะนัดช่างโรนั้นมาติดแอมป์ DSP ก็ระบบไม่ยากครับคือติดแอมป์ DSP ปุ๊บเนี่ยเหมือนกับการเดินเครื่องเสียงใหม่ทั้งคันใครได้เครื่องเสียงอยู่ก็คงจะคุ้นเคยครับคือเราจะต้อง1 นะครับเดินสายไฟจากแบตเตอรี่เข้ามาในตัวรถนะครับพร้อมติดกล่องฟิลอย่างดีสัก1กล่องเอาไฟนั้นเดินเข้ากับกล่องแอมป์แล้วใช้สายตรงรุ่นของรถแต่ละรุ่นนะครับเคสของผมเป็นรถเบนซ์ E200 ก็เอาสายตรงรุ่นนั้นเสียบสัญญาณจาก Head Unit ของตัวรถยนต์คือวิทยุเดิมเนี่ยเข้าไปที่แอมป์จากนั้นแล้วก็เดินสายสัญญาณลำโพงครับทั้งหมดในรถคันนี้ยังไม่ได้ติดซับวูเฟอร์นะครับก็จะมีลำโพงที่ประตู4บานเดินสายสัญญาณแยกออกมาใช้สายอย่างดีขึ้นนิดนึงนะครับสายใหญ่ให้เสียงนั้นเข้มอิ่มและส่งพลังมากขึ้นสายทั้งหมดนั้นโยงเข้ามาที่ตัวแอมป์ DSP แล้วตัว DSP นั้นก็จะกระจายสัญญาณนะครับทีนี้เราก็จะได้ระบบรถเดิมๆแบบเต็มๆที่มีแอมป์เพิ่มพลังรถเบนซ์นั้นไม่มีแอมป์ในตัวนะครับรถของผมดังนั้นจะต้องติดแอมป์เพิ่มเสร็จแล้วเนี่ยเจ้าตัวแอมป์นี้ก็จะมีตัวคอนโทรลหรือว่า DSP Remote Control นั้นติดผมเลือกติดเอาไว้ตรงหลังพวงมาลัยครับใกล้ๆกับปุ่มเปิดปิดวาล์วทอนิกของท่อไอเสียก็เป็นจุดที่กดง่ายสุดแล้วก็ไม่ค่อยเกะกะสายตามากที่สุดจากนั้นก็ดึงสายสัญญาณจากตัวจอ Android นะครับเข้าไปพ่วงในระบบ DSP นี้ปัญหาเสียงดีเลย์หายไปเป็นปลิดทิ้งส่วนการใช้งานในการเลือกซอสเสียงนะครับก็คือเรายังคงใช้ตัวหน้าจอวิทยุเหมือนเดิมแล้วก็เลือกที่มีเดียครับลงมาปุ๊บเนี่ยเลือกเป็นที่บลูทูธแค่นี้ครับมันจะขึ้นว่าไม่คอนเน็กต์นะครับไม่มีแต่ในระบบนั้นดึงสัญญาณจากช่องนี้นะครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าแล้วแต่ช่างแล้วแต่ร้านนะครับจะต่อระบบไปแบบไหนของผมเนี่ยช่างโรดต่อแบบนี้เพราะเขาบอกว่าลักษณะการใช้งานในแบบของผมนั้นสะดวกที่สุดและกรณีที่เราจะกลับไปฟังวิทยุจากตัว Head Unit ของตัวรถยนต์นะครับก็กดที่ Radio ได้เลยครับพูว่าเสียงก็จะมานะครับควบคุมเสียงได้จากปุ่มนี้เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเข้าจอ Android ปุ๊บเนี่ยเสียงยังคงเป็นวิทยุอยู่นะฮะต้องกลับมาปุ๊บเลือกที่มีเดียแล้วก็อันนี้ครับเป็นบลูทูธคุณก็จะกลับมาดูเป็นจอ Android ได้เหมือนเดิมครับต้องใส่ไม่ต้องใส่ก็อาจจะอ่านข่าวมันไม่ครบก็อาจจะอ่านแค่พาดหัวข่าวมาว่าประเทศไทยหน้ากากไม่ต้องใส่แล้วแล้วพอเราเลือกที่มีเดียแล้วกลับมาใช้จอ Android นะฮะการควบคุมเสียงนั้นไม่สามารถควบคุมจากปุ่มวอลลุ่มบนหน้าปัดวิทยุเดิมหรือบนพวงมาลัยได้อีกต่อไปนะครับจะต้องควบคุมผ่านตัว DSP Remote Control ที่เราติดเอาไว้อยู่ตรงนี้แล้วครับเพิ่มเสียงปรับลดเสียงได้และคีย์สำคัญของมันก็คือว่าเราสามารถตั้งพรีเซตเสียงได้ประมาณทั้ง8แบบนะครับจะเป็นแจ๊สเป็นพ็อปเป็นดันส์แล้วแต่เราจะเซตอัพนะครับมีช่องเสียงให้เลือกมากมายผ่านโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ของผมเนี่ยช่างโลดจูนให้มาพรีเซต3แบบเนื่องจากแกมาทำวันอาทิตย์เนาะและทำในหมู่บ้านผมขอแกเป็นเคสพิเศษเพราะว่าผมเพิ่งล้มมาแล้วเจ็บหลังเลยไปหาแกที่อู่ที่ร้านแกตรงรามอินทราไม่สะดวกก็เลยรบกวนให้แกจ้างพิเศษมาติดที่บ้านอันนี้ผมยอมจ่ายทีนี้พอมาทิศติดทิศในหมู่บ้านเนี่ยมันจะเทสเสียงเปิดดังมากไม่ได้ก็เกรงใจคนอื่นก็พรีเซตคร่าวๆแค่3แบบนะครับส่วนอื่นๆนั้นช่างโรก็ให้โปรแกรมผมมาใส่คอมพิวเตอร์นะครับติดตั้งแล้วเดี๋ยวรอประจูนเองวันหลังได้ซึ่งผมก็คงไม่ได้จูนเท่าไหร่เพราะว่าไอเราก็ไม่ได้หูทิพขนาดนั้นนะครับพยายามบอกตัวเองเสมอว่าอย่าทำตัวหูทิพมากนั้นนะครับเพราะว่าโลกเครื่องเสียงเนี่ยมันไปได้ไม่ได้หยุดเลยถ้าคุณจะเล่นทั้งโลกแต่งรถแรงและเต้นเครื่องเสียงด้วยเนี่ย
ยังหาเงินได้ไม่เก่งขนาดนั้นแล้วก็ในส่วนของ DSP นะครับเราสามารถใช้ปุ่มหมุนนะครับเร่งเสียงลดเสียงตามปกติเลยนะครับแล้วก็จะมีให้เลือกเป็นเมนนะครับเป็นซับเร่งซับเดซิเบลนะครับเอาหนักหน่วงแค่ไหนไปที่โหมดอันนี้คือเป็นพรีเซตที่ช่างโลกเขาจัดรวมแค่3ตัวนะครับสามารถเติมได้อีก5ตัวผ่านคอมพิวเตอร์อินพุตนะครับอินพุตเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเขาตั้งระบบให้เป็นแบบไหนซึ่งอินพุตเนี่ยถ้าเกิดช่างเครื่องเสียงร้านอื่นๆเขาจะต่อให้เราเป็นเมนเป็นตัว head unit นะครับตัว AUX อาจจะเป็นตัวจอ Android นะครับจะมีตัว ST เอ่ยมีอะไรหลายๆอย่างในกรณีที่เราพ่วงหลายๆชุดนะครับอย่าง W212 ไฟแยกที่ผมปั้นขายนั้นมีตัวเครื่องเล่น DVD ต่างหากแยกนั่นก็อาจจะเป็นอีก1 source ก็ได้ซึ่งเรียกว่า flexible มากๆกับแอมระบบนี้นะฮะแต่ของผมเนี่ยช่างโลกเขาแลถามแล้วว่าผมก็แค่ฟังเพลงแล้วก็ใช้งาน YouTube ดูคอนเทนต์บนจอ Android เป็นหลักแทบไม่ได้ใช้ head unit นะครับแกก็เลยตั้งเป็นแบบนี้เข้าเมนอย่างเดียวเลยแต่ถ้าเกิดจะเข้าไปที่อื่นๆก็กดปุ่มตรงกลางทีนึงนะ input กระพริบแล้วก็หมุนลงมาครับว่าจะเอาแบบไหนนะฮะเสร็จแล้วก็ปล่อยไว้ครับเดี๋ยวมันก็จะกลับไปเองทั้งหมดนี้นะครับใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงครับเดินสายล่าจากแบตเตอรี่มาเดินสายสัญญาณลำโพงทั้งหมดรวมถึงการจูนเสียงซึ่งนานที่สุดก็เป็นการจูนเสียงครับผลงานโดยรวมนั้นถือว่าแฮปปี้รับได้นะครับช่างทีมของซาวด์เมกเกอร์นั้นหรือแผงประตูหรือชิ้นส่วนต่างๆเปิดพรมนะครับวางสายเนี่ยได้อย่างเรียบร้อยนะครับเรียกว่าช่างหรือเป็นไม่มีทำด้วยสิ่งต่างๆแตกหักเสียหายหรือว่าเป็นรอยกิ๊บกับถอดตรงไหนใส่ครบทุกจุดครับประทับใจมากๆกับงบประมาณนะครับชุดของ RA นี้ 15,000 บาทครับซึ่งปัญหาเสียงดีเลย์จากการใช้ช่อง USB เป็นตัวส่งสัญญาณจากจอ Android นั้นหมดไปครับหายเป็นปลิดทิ้งแต่ที่แถมมาคือพลังเสียงที่มากขึ้นนะครับต่อให้คุณเป็นลำโพงเดินติดรถมาแต่ว่าเรามีแอมป์นะครับเป็นภาคขยายเสียงออกมาเนี่ยดีถ้าเกิดเราฟังเพลงเนี่ยตัวเครื่องเล่นต่างๆนั้นออกมาครบทุกชิ้นกรุ้งกริ้งฟรุ้งฟริ้งดีมากๆครับแต่ผมว่างานนี้ผมคงไม่จบน่าจะต้องไปจบลำโพงอีกสักชุดหนึ่งเพื่อนๆหลายๆคนป้ายยามาตั้งแต่ตอนนู้นแล้วนะครับว่าพี่ไม่ลองโฟคอลหรอนู่นนั่นนี่นะครับเดี๋ยวเราจะนัดเฮียโรดซาวสเตชันนะครับคนละโลกนะครับอันนี้ซาวเมกเกอร์ส่วนลำโพงนั้นผมรับปากเฮียโรดซาวสเตชันว่าจะให้แกทำให้ซึ่งนะครับบอกเลยว่าทางซาวเมกเกอร์ก็มีลำโพงให้เลือกเยอะแยะมากมายเช่นเดียวกัน Audison JL Foco Hertz อะไรคือแกมีหมดแหละแต่ว่าเรารับปากกับเฮียอีกโลกนึงไว้นะครับก็จะให้ลงมาทำให้แต่วันนี้เอาคลิปไปดูก่อนครับว่าเสียงกับปากตรงกันแล้วมันฟินขนาดไหน10ถึง2016สำหรับผมนั้นแบ่งเป็น3เจนครับเจน1เจน2และตัว Facelift เป็นเจนที่3แตกต่างกันอย่างไรคุณต้องซื้อตัวไหนมาดูกันส่วนเพื่อนๆ นะครับที่มองว่าเฮ้ย15,000ไม่จำเป็นไหมไม่ได้ต้องการภาคขยายที่มันแบบดีขนาดนั้นงบประมาณน้อยลงนี้ได้หรือไม่ผมถามช่างโรนะครับซาวด์เมคเกอร์แกบอกว่ามีมันจะมีของที่ถูกลงหน่อยจะเป็นเขาเรียกว่าพวกงานจีนมีหลายยี่ห้อแล้วแต่จะแปะสตาร์ทเนี่ยเบ็ดเสร็จยกชุดนะครับผมถามช่างโรว่าเอาแบบยกชุดนะเอาแต่แอมมาไม่เอามันคุยไม่จบยกชุดคือเดินสายเหมือนกันหมดนะครับใส่ฟงใส่ฟิลต่อจากแบตเตอรี่มานั้นไล่สายจากลำโพงทุกชิ้นติดตัวรีโมทด้วยเนี่ยพร้อมค่าบริการแกบอกสตาร์ทเนี่ยก็ 8,000 บาทก็น่าจะได้แล้วครับ 8-9,000 บาทเป็นตัวของจีนส่วน RA นั้นแกบอกว่าเป็นโรงงานเดียวกับ A-Wave อันนี้ผมก็ไม่มั่นใจแต่บอกราคาจะย่อมเยาวกว่านะครับเบ็ดเสร็จที่บอกไปครับ 15,000 บาทโดยรวมก็แฮปปี้มากๆครับใครสนใจก็ติดต่อนะครับช่างโรดซาวเมกเกอร์นะครับรามอินทากันได้นะครับเบอร์ตามนี้เลยเพื่อนๆโทรนัดคิวล่วงหน้าเยอะๆนะครับโดยเฉพาะตอนแจ้งแกว่าจะติดเนี่ยควรจะถ่ายรูปส่งให้แกดูด้วยว่าเฮดยูนิตเราเป็นตัวไหนเวอร์ชั่นไหนอะไรเงี้ยแกจะได้เตรียมปลั๊กให้เราถูกรุ่นแต่สำหรับเพื่อนๆนะครับที่รถเป็นเฮดยูนิตตัวที่มีช่อง AUX ปัญหาเสียงดีเลย์ไม่มีต้องการแค่อัปเกรดแอมป์ภาคขยายให้มันได้เสียงที่ดีขึ้นมีมิติขึ้นเนี่ย
ก็แจ้งช่างโลดล่วงหน้าครับเขาจะได้เตรียมแอมให้เราถูกต้องเพราะเราอาจจะไม่ต้องใช้ DSP ก็ได้อันนี้ไม่รู้นะครับคุยกับช่างเขาเองส่วนนี้ครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะช่วยเพื่อนๆแก้ปัญหาปวดหัวกับการเสียงดีเลย์ได้ไม่มากก็น้อยครับคลิปหน้ากับ2.2ของผมคันนี้นั้นเราจะมาเปลี่ยนลำโพงโฟกัลแล้วมาเทสเสียงกันว่าเสียงจะเป็นอย่างไรครับฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้แอบไปปั้น F32 ต่อสวัสดีบาย เขาดูมีความสุขสายไปแต่ก็มีให้เธอคิดทุกๆอย่างแต่สิ่งที่เป็นเรื่องสำคัญนั่นคือสายตาของเธอที่มองดูเขาดูความรักและความชื่นชมทางที่สุขสมที่มีเขายืนอยู่ข้างกายเป็นอะไรที่เหมาะสมทุก